เคสวัสดีครับทัวริงเกิลชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV Show ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้นะครับเป็นคิวของเจ้า Big Scooter สายหล่อสายลุยที่กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ทยอยรับรถกันอยู่ตอนนี้ครับ XADV 750สีเทาลัมโบสีนี้ก็ถือว่าเป็นสีที่ป๊อปปูล่ามากๆเลยทีเดียวนี่เลยกับชุดแต่งคันนี้ให้ชื่อเรียกว่าเป็นชุดทัวร์อีซี่ทัวริงนี่นะครับอีซี่ทัวริงมันอีซี่ยังไงดูรอบคันกันก่อนนะครับเต็มเต็มที่สำคัญคือคันนี้ใส่ชุดแต่งที่เรียกว่าเป็นของพรีเมียมจับยัดกันเข้าไปออกมาประมาณนี้นี่เลยดูรอบๆคันก่อนสำหรับคนที่นะครับกำลังมองหาชุดแต่ง XADV แบบเรียบง่ายนะครับใช้ในเมืองเป็นหลักแต่ต้องออกท่องเที่ยวกันบ้างยามว่างก็ต้องแบบนี้เลยเซตนี้ครับผมโอเคสำหรับคันนี้จัดใส่อะไรไปบ้างครับพี่ก้องเชิญอย่างแรกเลยนะเดี๋ยวลืมนะการโชคนะครับเครก้านะครับกาดยางหุ้มโชคเครก้าใส่แล้วนะครับช่วยป้องกันตัวกระบอกโชคนะครับตัวแกนโชคนะครับเรื่องของฝุ่นหินดินทรายที่จะมาทำร้ายกระบอกโชคแล้วก็ทำร้ายซีนนะครับกาดมะน้ำครับพี่ก้องกาดมะน้ำตัวนี้เป็นงานของ RNGนี่เลย RNG ข้อดีของเขาก็คือว่าตรงรุ่นปี2021ตรงนี้นะครับจะแนบสนิทแล้วก็เข้ารูปนะครับไร้ตำแหน่งที่จะสุ่มเสี่ยงนะครับให้เกิด เรียกว่าอุบัติเหตุในการล้างรถแล้วทำให้หม้อน้ำรังผึ้งหม้อน้ำล้มได้นะครับติดตั้งแต่พร้อมใส่อะแดปเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นแต่แต่งแต่ใช้งานของเปียบอลครับอ่ะตัวนี้เป็นบอสอ่ะโอเคใส่บอสนะครับดูคอนโซลด้านบนชุดคอนโซลด้านบนนะครับลูกค้าเลือกใช้แต่คันนี้ใส่ใส่กระจกมาเองนะใส่กระจกแบบสปอร์ตมาเลยเท่ๆเลยทีเดียวคอนโซลด้านบนนะครับเราติดตั้งชุดบาร์สมาร์ทบาร์นะครับเป็นงานของแพนเทอร์ติดตั้งให้เรียบร้อยแบบนี้เลยเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ใส่อุปกรณ์นะครับเติมเพิ่มเติมแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวswitching นะครับเลือกใช้แตรนะครับว่าจะเป็นแตรแต่งแตรแต่งหรือจะเป็นแตรธรรมดาปกตินะครับเราทำฟังก์ชันไว้ให้เลือกใช้งานได้เพราะบางทีเราขับขี่ในซอยเราก็จะไม่จำเป็นต้องใช้แตรแต่งนะครับแตรธรรมดาก็เดี๋ยวพอนะครับแต่ถ้าเราออกเดินทางท่องเที่ยวแล้วแตรธรรมดามันไม่พอนะครับพอคุยกับพี่รถบรรทุกไม่รู้เรื่องก็ต้องมีแบบนี้เลยนะครับลูกค้าคันนี้เลือกใช้เป็นชุดยึดโทรศัพท์วัดล็อกนะครับแบบตัวโปรนะครับชุดนี้ตัวขายืดเขาจะเป็นอลูมิเนียม CNC สวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวควอดล็อกนี่ฮะตัวนี้เป็นตัวโปรนะโอเคนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นตัวสวิตช์ของเปียนะครับชุดไฟ LED Spotlight นะครับเปียตัวนี้เป็นรุ่น LPW 530รุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นไฟ2สีในโคมเดียวกันเป็นแสงขาวและแสงเหลืองนะครับไหนๆก็เดี๋ยวเรากำลังจะเปิดสวิตช์นะครับก็ท่อนะครับท่อคันนี้นะครับใช้ของเทอร์มิกโนนี่นะครับตัวเทอร์มิกเป็นปลาย Black Edition นะครับปลายคาร์บอนแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่คอฟูเท่ๆแบบนี้เลยนี่ฮะเรามาฟังเสียงท่อแล้วก็ดูระบบไฟกันนิดนึงครับปึ๊บเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องครับนี่เลยเสียงท่อเทอร์มิกนะครับถ้าใส่ Full System เสียงเขาจะหล่อๆประมาณนี้ดูปลายท่อเขานิดนึงครับพี่ก้องท่อเขาปึ๊บเลยครับอ่ะเดี๋ยวญาติเปิดเครื่องให้ฟังนิดนึงแตรนะครับแตรผมสลับแตรมาที่นะครับตัวแตรปกติก่อนว่าชื่อ3นะโอ้ระวังแตรนะนี่ถ้าอยู่ตรงกลางนะครับก็คือไม่มีแตร
ชื่อ Tree นี่นะครับเป็นแต่แต่งก็เอาไว้คุยกับพี่ลบ10ล้อได้ส่วนดูชุดไฟสปอตไลท์นะครับเปิดครับนะครับกดโหมดเปิดก่อนนะครับสแตนด์บายแสงสแตนด์บายจะเป็นแสงสีขาวนะครับแล้วก็มีตัว M ก็คือโหมดนะครับตัว M สแตนด์บายไฟแสงสีขาวคัทออฟสวยงามแบบนี้เลยนี่ฮะแสงขาวเขาแล้วก็กดปุ่ม M เราก็จะได้แสงเหลืองแสงเหลืองของเปียเนี่ยนะครับเป็นแสงเหลืองที่เปียเขาคิดมาแล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางนะครับไม่แยงตานั่นเองกดโหมดอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้ไฟแสงขาวเหลืองในโคมเดียวกันนั่งลงนิดนึงครับกล้องจะได้เห็นนี่ขาวเหลืองในโคมเดียวกันนะครับปึ๊บแต่นี้ตัวปึ๊บนั่นแหละนะครับแสงขาวเหลืองมาดูลายเส้นนะครับจะเห็นลายเส้นนะครับอันนี้แสงขาวเหลืองแสงขาวอย่างเดียวแสงเหลืองครับนี่เลยเหลืองถ้ามองในมุมนี้ออกไปอ่ะยืนนั่นแหละถ้ามองในมุมนี้ออกไปจะเห็นว่าเหลืองประมาณนี้นี่ครับถ้าท่านใดอยากดูคลิปเต็มรีวิวที่เราเจาะลึกเจ้าเปียรุ่นใหม่ LPW 530ทักมาได้นะครับเดี๋ยวส่งคลิปรีวิวให้ชมว่าแสงเหลืองเขาประมาณไหนแล้วก็ฟังก์ชันการทำงานอะไรเขาแบบเจาะลึกโอเคจับเปียก่อนแต่แล้วนะครับเดี๋ยวลืมฟิลอัพเราชอบลืมฟิลอัพนะครับสำหรับรถที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะครับที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปเนี่ยเราแนะนำจริงๆว่าให้ใส่ชุดฟิลฮับนะครับตัวฟิลฮับเนี่ยจะช่วยเรื่องของการรวบรวมเอาฟิลอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้มาอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ถ้าเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ์นั้นๆเราก็มาดูที่ฟิลตรงนี้ก่อนเลยอย่างแรกจุดนี้เลยนะครับถอดฝาครอบออกมาแล้วก็ดึงฟิลออกมาดูได้เลยนะครับก็จะถือว่าอำนวยความสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์ได้และทำให้ตัวแบตเตอรี่ไม่ต้องรับภาระในการเอาสายนะครับขั้วบวกขั้วลบไปใส่ไว้ที่ขั้วบวกขั้วลบของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมแล้วก็เก็บงานสายได้เรียบร้อยกว่านี่ครับฟิลฮับแบบนี้เป๊บโอเคดูแครชบาร์ก็ดูแครชบาร์นะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นงานของจีนี่จีนี่จะเป็นโลเวอร์แครชบาร์ตรงแบบนี้มีใครหลายคนนะครับถามหาเจ้าประกับจีนี่แท้ตัวนี้มันไม่ขายจีนี่ไม่ขายแยกนะครับไม่ขายแยกจริงนะนี่ฮะแครชบาร์มาประมาณนี้เลยนะครับมาพร้อมประกับเป็นโลเวอร์แครชบาร์ตีนเป็ดใส่เรียบร้อยตัวนี้เป็นงานของ SRC เราทำ powder coat ให้นะครับเป็นสีดำ powder coat นะครับเราสั่งทำได้เป็นกรณีพิเศษมาครับชุดแหลกท้ายแน่นอนนะครับถ้าใครอยากได้ของพรีเมียมแล้วเอาแบบจบๆไม่ต้องมานั่งพะวงแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกังวลกันนะครับไปแหลกศูนย์เลยนะครับแหลกศูนย์ตัวนี้เป็นแหลกศูนย์ของ Honda Japan สั่งเข้ามาให้เรียบร้อยติดตั้งเนี๊ยบๆแบบนี้นะฮะตัว Honda Japan เขาจะให้จุกยางมาด้วยนะครับแล้วก็จุกยางด้านข้างจุกพลาสติกด้านข้างนะครับอุดรูไว้นะครับแล้วก็เรียกว่าแข็งแรงเลยทีเดียวติดตั้งตัวปี๊บตัวกล่องได้หลายยี่ห้อเลยนะครับโอเคอ่ะตัวนี้จะไม่เรียกว่าชินี่นะครับกันดีดไม่ใช่บางคนในนะครับตัวบางคนในก็ช่วยเรื่องของกันดีดกันโคลนนะครับเข้าไปในที่ตัวหัวโช๊คนะครับตัวโช๊คหลังของเราคันนี้เปลี่ยนโช๊คแล้วนะครับมองเห็นไหมพี่ก้องเป็นโชคเออรินพอจะมองเห็นไหมส่องเข้าไปเห็นเหลืองๆไหมนั่นแหละนะครับโชคเออรินถ้าเปลี่ยนหลังอย่างเดียวจะสูงขึ้นมาประมาณสักเกือบ1นิ้วนั้นเพื่อนนะเวลาจอดก็อาจจะต้องดูนิดนึงนะครับแต่ยังสามารถจอดได้โดยขาตั้งคู่ยังไม่ต้องโมดิฟายขาตั้งคู่ขาตั้งข้างนะครับแต่ถ้าเราทำโชคหน้าด้วยจำเป็นจริงๆที่ต้องโมดิฟายขาตั้งคู่และขาตั้งข้างนะครับเออรินเปลี่ยนให้เรียบร้อยโชคหลังนะครับสมรรถนะดีขึ้นเยอะเลยชุดแหลกข้างพร้อมกระเป๋าเอากันดีดอย่าลืมนะกันดีดตัวนี้เป็นงานของ GV อิตาลีนะครับ GV อิตาลีแท้ๆเท่ๆแบบนี้เลยอ่ะพระเอกของงานในวันนี้ก็คือชุดกระเป๋ากันน้ำแบบ Quick Lock นะครับแบบ Quick Lock ชุดกระเป๋ากันน้ำ GV ตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่น GRT 720นี่เลยตัว GRT 720ตัวนี้เป็นระบบโมโนคีย์นะครับที่ให้กุญแจมาด้วยไม่ต้องมัดไม่ต้องเสียเวลาดึงนี่นั่นนู่นอะไรให้มันวุ่นวายยุ่งยากนะครับอ่ะเริ่มต้นเราดูภายในกันก่อนดีกว่าเออดูภายในตัวกระเป๋าก่อนนะกดล็อกเหมือนกับกระเป๋ากันน้ำทั่วไปนะครับ
แล้วก็ปลดล็อกด้านข้างครับปึ๊บนี่ครับนี่ดูภายในของเขาภายในของ TV GRT 720ตัวนี้นะครับก็ลึกเลยทีเดียวนะครับเขาตัวกระเป๋าเขาเนี่ยเขาจะแยกเป็น2ส่วนนะครับเป็นตัวบอดี้ของกระเป๋าแล้วก็มีอินเนอร์ให้มาอย่างนี้นะครับตัวบอดี้ไอตัวอินเนอร์เนี่ยจะเป็นอินเนอร์แบบกันน้ำนี่เลยสามารถที่เอาของใส่แล้วก็ถอดเฉพาะอินเนอร์ออกมาได้แบบนี้เลยดูภายในเขาหน่อยมาดูภายในเขานิดนึงเป็นกระเป๋ากันน้ำนะครับที่มีทรงพลาสติกเป็นตัวดันทรงให้เป็นลักษณะทรงไว้นั่นเองนะครับแล้วก็มีชุดล็อกโมโนคีจีวีทำให้นะครับทำมาให้แบบมาตรฐานเลยทีเดียวเอาใส่เนื้อสับเข้าไปก่อนนะใส่เนื้อสับเข้าไปครับผมปึ๊บก็ล็อกนะล็อกแล้วกันเช็คตู้กระเป๋าเนี่ยนะครับจะมีเรียกว่าออปชันเสริมในการที่จะเพิ่มอุปกรณ์นะครับด้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ใส่ขวดน้ำที่ใส่เครื่องมือนะครับก็สามารถซื้อเป็นออปชันเสริมมาใส่เติมได้นะครับส่วนแพดด้านนี้นะครับจะเป็นแพดแข็งตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับโลโก้ Crayon นะครับเป็นเงิน Crayon Collection นะครับแพดตัวนี้มาพร้อมกับได้สะท้อนแสงนะครับแล้วก็สีโลโก้ GV พวกนี้จะเป็นสะท้อนแสงหมดเลยนะครับช่วยให้ขับขี่ยามค่ําคืนหรือฝนตกเนี่ยมองเห็นรถได้ชัดเจนว่าใส่กระเป๋าข้างอยู่นะครับตัวแพดแข็งตัวนี้ด้านข้างเนี่ยนะครับจะมีเรียกว่าเราก็แถมมาให้ด้วยนะเนี่ย GV Crayon เป็นพวงกุญแจนะครับยางทำมาอย่างดีนี่ฮะเป็นช่องไว้ใส่ของจุกจิกด้านนี้มองเห็นไหมพี่ก้องมองเห็นไหมนี่ฮะนะครับช่องไว้ใส่ของนะครับแล้วก็สามารถที่จะรัดให้เข้ารูปได้จัดส่งให้เข้ารูปปึ๊บชิปเดี๋ยวค่อยจัดส่งดูด้านนี้วิธีการถอดกระเป๋าชุดออกจากตัวรถนะครับใช้กุญแจเหมือนกับกล่องและปี๊บทั่วไปเลยปลดล็อกยกนี่เลยนะครับควิกล็อกหิ้วขึ้นที่พักได้เลยไม่ต้องมัดไม่ต้องเสียเวลารัดแล้วอะไรให้วุ่นวายเลยนะครับและข้างนะครับเป็นงานของ Panther Heavy Duty เราทำเป็นระบบโมโนคีย์ให้เรียบร้อยสามารถที่จะล็อกกล่อง GV แบบหลังเรียบนะครับได้ตั้งแต่กล่อง GV E22E23นะครับรวมไปถึง TRK ตระกูล TRK ได้หมดเลยนะครับไซส์แหลกตัวนี้แหละครับชุดแหลกนะครับกรณีอย่างคันนี้เนี่ยเขามีชุดท่อนะครับจำเป็นจริงๆที่จะต้องมีกาดบังท่อกันไอเสียถ้าใครเป็นคนใช้งาน XADD ตัวจริงจะเข้าใจว่ามันจะมีไอเสียขึ้นมาบริเวณนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือเป็นผู้ประสบภัยก็คือคนนั่งท้ายนั่นเองนะครับก็จะมีความร้อนสะสมอยู่บริเวณนี้นะครับตัวกาดตัวนี้ช่วยได้ครับผมนี่ฮะช่วยได้เวลาใส่กระเป๋ากลับนะครับเวลาใส่กระเป๋ากลับก็วางแบบนี้เลยแล้วก็ล็อกนี่เลยเท่านี้เลยจริงๆนะครับล็อกแล้วก็ปลดล็อกเมื่อกี้ปลดล็อกนะครับปลดล็อกนี่ออกเดินทางได้เลยนะครับโอเคสนุนราคานะครับชุดนะครับสินค้าทั้งชุดที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนี้ทั้งหมดเลยทุกรายการนะครับเพื่อสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดในคลิปนะครับแล้วกดดูแต่ละรายการได้เลยนะครับแล้วก็เราจะรวมเป็นเซตราคารวมเป็นเซตให้ไปด้วยนะครับเผื่อให้เป็นแล้วก็เป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจนั่นเองนะครับขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ